อ่ะโอ้โหสุดยอดละทำอะไรอะคะแม่ทำอะไรคะนับยาน่ะสิคะแล้วทำไมต้องนับด้วยล่ะคะนับดูที่ว่าอะไรมันกินทั้งหมดเลยกี่ขวดเพราะของดีๆเงี้ยมาหากินยากเราต้องพยายามเก็บไว้ดีๆเดี๋ยวใครขโมยไปกินโอ้โหไม่ค่อยหวงเลยนะก็แข็งแรงทุกวันนี้ก็เพราะยานี่แหละยานี่ป่านนี้ยายก็แย่ไปแล้วโอ้โหยาของใครของแฟรงกี้อะคะของแฟรงกี้ต่อแฟรงกี้เนี่ยมีที่หนึ่งในเมืองไทยนี่เลยโอ้โหเอาใจกันมากเกินไปหรือเปล่าก็แม่อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเขาเลยแหละมีกำลังวังชาแข็งแรงก็เพราะเขาเพราะงั้นเราจะลืมเขาไม่ได้ลืมยานี่ไม่ได้ในขาดโอ้แหละคะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยใครนะบ่นว่าอยากเล่นไพ่หาขาไพ่ไม่ได้อยากเล่นนะมานับนายานี่ดีกว่าอีกยาบำรุงกำลังให้แข็งแรงไม่แก่ไม่เก่าสุดยอดแล้วไม่ค่อยห่วงด้วยแล้วขอหนูกินบ้างได้ไหมอ่ะขอหนูกินบ้างได้ไหมไม่ได้ของนี้ของห่วงของใครของมันของเธอก็ไปหากินเธอเองสิอันนี้ฉันหาจ้าจ้าของแฟนกิ้งเขาทำเก่งจะตายไปไม่ค่อยห่วงเลยแม่ฉันไม่ค่อยห่วงเลยโอ้เห็นไหมขาดเดินของขาดอันนั้นไม่ได้ขาดกินไปแล้วแม่กินไปแล้วไม่มีใครขโมยใครเอาไปมาไม่มาแม่มาไม่ครบ6คนเลยแม่กินไปแล้วจ้าเออใช่ขอโทษลืมไปมันกินแต่ฉันลืมจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันแม่แล้วนะพรุ่งนี้วันแม่เดี๋ยวพาไปทานข้าวนอกบ้านนะคะจ้าอ๋อชอบให้ทำแบบนี้แหละจ้าเด็กน้อยเมื่อเช้าก็มีเรื่องเล่านะคะตอน6โมงเช้านะคะคุณมารสีนะคะก็บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วแม่ชาไปหมดทั้งตัวเลยหายใจก็ไม่ออกเวียนหัวพอลุกขึ้นมาดูนะคะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะคุณมารสีไม่ยอมใส่ถุงเท้านอนค่ะซึ่งก็บอกแล้วใช่ไหมว่าคุณแม่เนี่ยต้องใส่ถุงเท้านอนคือถ้าไม่ใส่ถุงเท้านอนเท้าเย็นเชียบเลยนะเราก็บอกว่าคุณแม่นอนไปก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำเพราะวันนี้หนูต้องไปทำงานค่ะส่วนมีมี่เขาก็บอกว่ามีมี่ลงไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนเดี๋ยวมารับยายนะคะคุณยายก็พยักหน้าเงึกดิฉันค่ะก็ล็อกห้องเลยค่ะลงกรอนอย่างดีแล้วก็เข้าไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จปรากฏว่าได้ยินเสียงคุณยายค่ะฟ้องเดาๆใหญ่เลยแม่รู้ตัวไหมคะคุณแม่ฟ้องเดาๆใหญ่เลยว่าเนี่ยไม่มีใครดูแลยายเลยเขาทิ้งยายกันไปหมดเลยไม่มีใครสนใจยายเลยใช่ไหมคะฮะเป็นยังไงนะคะไม่มีสนใจเลยเหรอคะน้อยใจน้อยใจก็หนูบอกว่าหนูไปอาบน้ำไงคะมีมีเขาก็ไปแปรงฟันสีฟันตื่นขึ้นมาโอ้ยถอดกลอนล็อกประตูลงไปเองค่ะถูกต้องไหมคะคุณแม่คะไม่ถูกต้องวันหลังต้องไม่ทำแบบนี้อีกนะคะเอ๋ฟ้องอย่าเล่นเนี่ยไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลโถเอ้ยน่าสงสารที่สุดเลยนี่อ่ะถือสิคะเห็นไหมคะเขาบอกว่าคุณมารสีเนี่ยเป็นคนแก่ที่ขี้อ่อนใช่ไหมคะคุณแม่มาช้าต้องบอกนะพอลงไปข้างล่างบอกคุณแม่รู้ไหมคะถ้าคุณแม่แบบมาช้าอย่างเงี้ยแม่ไม่ไหวแล้วแม่จะตายแล้วบอกคุณแม่ขาเราไปหาหมอคุณหมอบอกว่ายังไงคะบอกคุณมารสีเนี่ยแข็งแรงมากๆใช่ไหมคะดีกว่าคนอื่นหลายๆคนที่บอกแล้วบอกอีกว่า80กว่าเขายังนั่งรถเข็นตาก็ลืมไม่ขึ้นต้องเจาะคอแล้วก็ให้สายยาทางจมูกบอกถ้าแม่นะยังเป็นอย่างนี้แบบงองแงไม่แข็งแรงเวลาไปหาหมอคุณหมอเจาะคอให้สายยางอาหารผ่านจมูกเอาไหมคะไม่เอามันก็ต้องสู้สิคะใช่ไหมคะพอตกเย็นเนี่ยนะคะแหมก็แบบร่าเริงใช่ไหมคะร่าเริงพอตอนเช้าทุกทีทุกวันไม่มีใครสนใจเลยหมอขี้อ้อนน่าสงสารน่าสงสารจริงจริงนะคะพอตกเย็นเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าคนแก่เนี่ยนะคะคนแก่เนี่ยนะเวลานอนนะคะถ้าเปิดแอร์ใส่ถุงเท้าด้วยถ้าไม่ใส่ถุงเท้าจะเหมือนคุณมารสีเนี่ยเท้าเย็นเฉียบเลยเมื่อเช้าต้องมานั่งทายานวดกันใ
นะคะแล้วก็นึกว่าจะนอนหนีลงไปข้างล่างเป็นเด็กอย่างนี้ไม่ดีแล้วไหมคะใช่ไหมคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าห้ามลงข้างล่างใช่ไหมคะแล้วหนูหนีไปได้ยังไงคะอย่างนี้ต้องโดนทำโทษใช่ไหมคะทำยังไงคะทำโทษนี่จะหัวทำโทษอะไรดีไหมเพราะฉะนั้นนะคะอยู่กับคนแก่นะก็ต้องเอาใจทิ้งไม่ได้สักนาทีเดียวทิ้งแล้วแม่ไม่มีใครดูแลแม่เลยก็ทิ้งยายไปหมดเลยดูสิอ้อยก็ไม่อยู่มิมี่ก็ไม่อยู่ยายถูกทิ้งยายถูกทิ้งอ่ะเหนื่อยจริงๆตอนเช้าลูกสาวคนโตอรสาเอาขนมมาให้เพียบเลยก่อนไปถ่ายละครนะจ๊ะจ้ะและช่วงเช้าคุณแม่เป็นทุกวันนะคะตื่นมาแล้วก็จะเวียนหัวจะแบบไม่สบายคนแก่แม่หน้ามืดตาลายไม่รู้เป็นอะไรตื่นมาขนาดมืดตาลายลมก็ได้ก็ไม่ไหวมันจะรำคาญตัวเองมากเกินไปซะแล้วก็บอกเขานะคะบอกว่าแม่จ๋าหมอเขาบอกใช่ไหมจ๊ะว่าคน98เนี่ยไอ้เรื่องเวียนหัวตาฝ้าตามัวนี่มันเป็นโรคปกติถือว่าโชคดีแล้วรู้ไหมจ๊ะแม่ต้องเข้าใจว่าแม่โชคดีคนแก่บางคนยังไม่ถึง90แม่รู้ไหมบางทีเขาเดินไม่ได้แล้วตาเขาก็มองไม่เห็นและบางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องให้สายยางเจาะที่จมูกให้เจาะคอเดินไม่ได้และต้องให้อาหารทางสายยางเนี่ยหมอบอกจำได้ไหมจ๊ะและหมอยังบอกเลยว่าแม่โชคดีมากแล้วใช่ไหมจ๊ะ แม่ต้องอย่าท้อเพราะอ้อยบอกแม่เสมอว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอ้อยก็มีหน้าที่หาเงินหางานมาเลี้ยงครอบครัวส่วนแม่มีหน้าที่อะไรคะแม่มีหน้าที่ที่จะต้องให้พรลูกให้กำลังใจลูกใช่ไหมคะต้องบอกให้พรลูกทุกวันให้ลูกมีงานมีเงินมีรายได้ใช่ไหมคะลูกถึงจะมีงานมีเงินแต่เนี่ยเรายังแบบมีงานค่อยๆไปเรื่อยๆนะเรายังไม่ได้มีความมั่นคงในชีวิตเพราะฉะนั้นแม่ถึงต้องให้พรลูกไงให้พรลูกทุกวันเข้าใจไหมคะนี่คือหน้าที่แม่แล้วก็หน้าที่แม่คือมีกำลังใจสู้ทานตอนเช้าๆเนี่ยจะเป็นทุกวันค่ะทุกวันจะไม่ค่อยไหวจะเวียนหัวแต่พอช่วงบ่ายไปแล้วเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มสดใสคุณหมอบอกเลยนะคะบอกว่าคนแก่ที่เป็นอย่างเงี้ยคือเวลานอนเนี่ยใช่ไหมคะตื่นขึ้นมาเนี่ยเลือดมันยังไม่ไปเลี้ยงสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำได้คือตื่นขึ้นมาแล้วก็สูดหายใจลึกๆไหนทำที่ที่สอนเมื่อกี้จะยกมือขึ้นสองข้างสู้ๆยกแล้วก็สูดหายใจเข้าเยอะๆแล้วก็ผ่อนออกแล้วก็หายใจลึกๆค่ะแล้วก็ผ่อนออกให้ทำอย่างเงี้ยสักวันละ10ครั้งให้เลือดมันไปเลี้ยงสมองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอันนี้คือถือว่าเราแข็งแรงแล้วนะคะเราต้องสู้นะคะชีวิตต้องสู้รู้ไหมพออยู่อย่างเงี้ยลูกหลานเขาก็มีความสุขลูกหลานเขาก็ได้บุญได้ดูแลได้เลี้ยงดูเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าท้อเนี่ยตอนเช้าๆไม่เคยถ่ายให้ดูหรอกค่ะเพราะสภาพจะเป็นอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยไหวแต่พอตกบ่ายตกเย็นแล้วเนี่ยจะกลายเป็นอีกคนเลยเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วทุกอย่างมันแบบโตแล้วนะจ๊ะต้องไม่ท้อถอยนะจ๊ะบอกคนดูสิจ๊ะสู้ๆนะคะช่วยกันนะสู้ๆช่วยเป็นกำลังใจให้ทีนะคะค่ะอันนี้หมดกำลังใจแล้วก็จะหมดสนุกใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนแก่หนังลอกง่ายเวลาจับให้จับอย่าจับตรงแขนให้จับที่หัวไหล่ครับนะจับหัวไหล่ดึงหัวไหล่อย่างนี้นะครับนะถ้าจับตรงนี้หนังติดมือมาด้วยนะครับที่นี่มีตัวแรงผู้สูงอายุนะครับไปครับทำไมผู้ใหญ่เนี่ยพี่ทำไมหนังลอกง่ายคะจับนิดนึงก็บางบางมากเหรอคะแล้วจับตัวหนังย่อยแล้วแต่สกินนะคะเห็นเขาบอกพอผู้สูงอายุเนี่ยหนังมันบางใช่ไหมคะพี่หายแล้วย่าย่าก็ติดภาพก่อนไปก่อนแล้วเดี๋ยวสองสัปดาห์ให้เก็บออกเองสองสัปดาห์ให้เก็บออกสองวันสองวันสองวันหายแล้วหายแล้วหายแล้วสวยงามขอบคุณค่ะหายแล้วเห็นไหมคะคุณหมอบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยผิวบางแม่จ๋าพอผิวบางเนี่ยคนที่ดูแลผู้ใหญ่เนี่ยเวลาล้มเนี่ยแล้วว่าเซเนี่ยอย่าไปจับที่มือที่พี่เขาบอกว่าหนังมันอาจจะหลุดได้เนี่ยถ้าไปจับแถวเนี้ยใช่ไหมคะ
หมอต้องจับตรงไหนนะต้องจับหัวไหล่เวลาเซหัวไหล่ไว้ประคองไหล่ไว้อ่าฮะอันนั้นหนังไม่หลุดเนอะหนังหลุดติดมือมาด้วยพอดีวันนี้เราคุณแม่มาทำแผลและโชคดีที่เจออาจารย์ของอ้อยทั้งสองคนสองท่านเลยค่ะเนี่ยพี่เนี่ยนะเป็นคนที่แบบอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนการกู้ชีพใช่ไหมคะปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งการกู้ชีพพื้นฐานคืออยากให้ทุกคนที่มีครอบครัวคนที่รักครอบครัวเนี่ยมาเรียนเพราะว่าหนึ่งคือได้ช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ตัวเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมคุณหมอว่าวันใดคนในบ้านเราจะเกิดอะไรขึ้นบางทีโดนงูกัดหรือว่าหกล้มแขนหักหรือว่าหัวใจวายจะทำอย่างไรคุณหมอสอนอะไรบ้างคะเนี่ยเราสอนเป็นคอร์สสั้นๆนะคะแค่ทุกวันก็เอาแบบง่ายๆที่จำเป็นจริงๆนะคะก็มาปฐมพยาบาลเบื้องต้นตั้งแต่การกู้ชีพขั้นพื้นฐานแล้วก็การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือเขาเรียกว่าเครื่องเอ็มนะคะอันนี้คืออันที่เราเน้นสุดส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการห้ามเลือดแสงเดี๋ยวให้การห้ามเลือดต้องแบบค่ะเพราะว่าเราเรื่องห้ามเลือดต้องแบบอาจารย์ถามเรื่องทำแผลเรื่องทำกระดูกผมเข้าใจแล้วใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วหมอมีความรู้สึกว่าพยายามปลุกคนให้มาเรียนถ้ามันสำคัญจริงๆโดยเฉพาะสมมติว่าญาติเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราทำอะไรไม่ถูกไฟฟ้าช็อตอาจจะทำยังไงกว่าจะเรียกรถพยาบาลมาก็ไม่ทันแล้วนะคะรู้จักการทำสิ่งอยากจะให้มาเรียนนะคะที่โรงพยาบาลที่พาวดีไม่เสียเงินนะคะติดต่อมาได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์อะไรคะอาจารย์นี่นะคะ02-2561-1100ค่ะมากค่ะใช่มากเถอะและก็คนเราเป็นคนไทยเราต้องมีน้ำใจอย่างที่เนี่ยขับรถไปเจอคนรถชนเจอคนเกิดอุบัติเหตุเราสามารถช่วยเขาได้ด้วยตัวเราเองแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้ช่วยชีวิตคนคนไทยและคุณหมอนะมีอะไรเราต้องช่วยกันไม่ใช่ขับรถเจอใครรถชนขับผ่านเจอใครหกล้มขับผ่านวันหนึ่งถ้าเป็นญาติของคุณถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยญาติของคุณอาจจะไม่มีคนดูแลแต่ถ้าเราสร้างกุศลช่วยเหลือสังคมไม่ต้องห่วงไม่มีใครหรอกทุกคนต้องดูแลครอบครัวเราเหมือนกันนะคะปีนี้เราสอนทั้งหมด10 รุ่นแต่ว่ารุ่น1รุ่น5นี่เต็มแล้วนะคะแล้วคะต้องรอรุ่น6รุ่น10ซึ่งเราจะประกาศค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะนี่ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์นะไม่ใช่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่ามาเรียน2รอบแล้วแล้วก็จะมาเรียนอีกเพราะว่าไม่ได้เรียนไปแล้วเราลืมเราต้องมาเรียนเลยนะคะเพื่อได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือญาติพี่น้องของเราอย่าลืมนะคะติดต่อโรงพยาบาลวิภาวดีช่วยได้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะไปตลาดกลับมานะคะเด็กบอกว่าคุณมลสีงอนอีกแล้วแต่มีวิธีพอมีของฝากนะไม่มีคำว่างอนหายลืมมีคนเขาฝากของมาให้เดี๋ยวคอยดูนะทำอะไรจ๊ะอู้ตกใจเออไปเมื่อคืนไปไหนมาทำไมไม่กลับบ้านใครบอกไม่กลับเมื่อคืนกลับบ้านกลับเตะพอกลับมาแม่ก็นอนแล้วนี่มีผู้ชายฝากของมาให้จ้าชายฝากของมาให้นี่เดี๋ยวของตันตันตังของใครเอ๋ยใครชอบอันนี้เอ๋ยอ่ะของฝากไปผู้ชายจ้ะก็สิ้นเดือนแล้วเฟรงกี้เขาก็เรียกไปเอาไงจ๊ะเหรอโอ้นี่พอพูดถึงเฟรงกี้ยิ้มทุกทีเลยอ้าวจะให้ร้องไห้เหรอของสาวของวันนี้มาให้กินนี่ก็น่าจะดีใจสิแล้วกินแล้วแข็งแรงไหมล่ะอ้าวกินถ้าไม่แข็งแรงเนี่ยฉันเองจะอยู่ทุกวันนี่พอเฟรงกี้เขาให้ยามากินอ๋อที่แข็งแรงเพราะยาเฟรงกี้จ้าเฟรงกี้ดีทุกอย่างจ้าจ้าอะไรกันนี่กับแฟนกี้ให้มาแฟนกี้อีกแล้วโอ้ตายแฟนกี้นี่ทำไมน่ารักจังเลยอันนี้กับแฟนกี้อันนี้กับแฟนกี้เอ้ยชื่อเธออยู่ในสมองฉันเลยนะจ๊ะโอ้โหเกินไปอ่ะจะไปไหนเอาไปด้วยอ่ะนี่
ก็บที่ดิเอาอันนั้นเก็บเลยแล้วแม่คนอื่นกินเลยโอ้ไม่ต้องจ้าฉันกินของนี่เอาจ้าจ้าคุณแม่จ้านี่ตาดานอันนี้หนูซื้อให้ชอบไหมสีนี้โอ้ตายสีชมพูสดจ้าเหมาะกับสาวน้อยอะจ้าจ้าอ่ะอันนี้คุณโหภรรยาแฟงกี้ซื้อให้เกียรติรู้ที่เป็นยังไงโอ้ยผ้าดีจังเลยอ่ะนี่ชอบไหมล่ะคืนนี้ใส่เลยโอ้ฉันกระโปรงทำเป็นกระโปรงเลยแล้วเนี่ยจ้าแต่เมื่อกี้นะคะตายงอนไม่กลับบ้านพอได้ของแล้วเป็นไงล่ะนี่แหละค่ะแม่ฉันค่ะแม่ฉันพองอนทีไรหืมต้องของฝากอารมณ์ดีทันทีร้ายเลยนะจ๊ะเธอดีร้ายเลยจ๊ะของมันช่วยแทนไม่ได้แหมโอ้ตายแล้วไม่ยุ่งด้วยละโอ้ยตายอะไรก็แฟงกี้แฟงกี้นี่แฟงอ้อยแฟงอ้อยเถอะกระโปรงยังไงตายหน่อยเด็กแล้วดูอ่ะไอ้ให้คนเดียวเปลี่ยนรูปเลยเอ๊ะอันนี้น่ารักสุดนะคะอันนี้น่ารักมากใช่ไหมมีโบด้วยมีโบนี่อันนี้ผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่หน่อยโอ้ยอันนี้ยิ่งดีชอบไหมไหนมากกันชอบไหมหาแม่ไปเจอมีแต่หมาเต็มเลยเอามาจากไหนกันนี่เยอะแยะจังเลยเออนี่สวยดีนะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่แม่เปลี่ยนทุกวันเลยนะตกลงชอบนี้สุดใช่ไหมเออนี่รักดีน่ารักน่ารักพร้อมยิ้มดีเลยจ้ะนี่ไม่เห็นฟันสวยๆเหมือนสาวๆยิ้มเลยสวยก็ต้องพยายามทำให้เขาหัวเราะทุกวันค่ะจะได้นอนหลับฝันดีตอนกลางคืนจะได้ไม่ตื่นก็มีแผลหลับไปเลยใช่จะได้มีแผลงั้นกลางคืนตื่นทั้งคืนเลยค่ะตื่นมากินค่ะตีสามก็กินตีห้าก็กินกินทั้งคืนเลยค่ะนะคะโอเคเรามาเล่นต่อกันนะจ๊ะ